Black M รับเติมเพชร Free Fire ลอตเตอรี่ 15-20% จากราคาบัตรการีน่าถูกเร็วปลอดภัยใช้เป็นเลขเพลเยอร์ ID เท่านั้นไม่มีการขอพาสเวิร์ดโอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกม Call of Duty ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาเล่นโหมดใหม่นั่นเองนะครับเป็นทางด้านของนี่ครับผมเป็นโหมดใหม่นะครับก็ทุกคนก็มาเลือกตรงนี้นะครับผมก็คือโหมดสไนเปอร์ออนไลน์นั่นเองนะครับผมก็โหมดนี้เปิดเพียงแค่6วันเท่านั้นนะครับผมก็เป็นด่านส่วนแผนที่นะครับผู้เล่น10คนนะครับใช้สไนเปอร์ไรเฟิลนะครับผมสังหารระยะไกลโดยเก็บคะแนนนะครับใครได้คะแนนก่อนผู้ชนะนะครับผมก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับวันนี้เราจะมาเล่นโหมดใหม่กันนะครับบอกเลยว่าพี่เมียก็เอาจริงเมียเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เล่นแบบว่าไม่ได้เก่งสไนนะครับแต่ก็แบบว่าวัดได้ทุกคนนะครับเรื่องสไนเนี่ยก็โอเคครับเดี๋ยวรับชมกันในเกมก่อนนะท่านผู้ชมโอเคครับตอนนี้สไนมีให้เลือก2กระบอกนะครับพี่แมวจะเลือกเป็นสไนทางด้านของActic นะครับ50นะครับจุด50เป็นสไนที่ค่อนข้างที่จะอัตราลั่นเร็วเนี่ยเร็วกว่านะครับแล้วก็เคลื่อนที่เนี่ยวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเป็นพี่แมวชอบปืนนี้นะครับแต่ก็คือข้อดีก็คือมันรัวนะครับแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันครับก็คือเวลาเรายิงเนี่ยถ้าเรายิงแบบว่าต่ำกว่าตรงนั้นนะครับมันก็จะแบบว่าเห็นไหมฮะถ้าเรายิงโดนตัวกับหัวเนี่ยมันจะนัดเดียวใช่ไหมครับแต่ถ้าเรายิงลงมาจากข้างล่างนะครับมันก็จะ2นัดนะครับทุกคนก็เนี่ยฮะทุกคนดูนะฮะโป๊ะเนี่ยทุกคนเลยนะครับสไนด์ปกติผมเป็นคนที่เล่นสไนด์ไม่ค่อยเก่งนะแต่ทุกคนก็เดี๋ยวจะพยายามนะครับมาดูกันว่าผมเนี่ยจะเกิดไหมฮะสำหรับสไนด์นะครับผมก็มาดูกันดีกว่านะครับก็ตอนนี้มาฐานเขาเลยนะครับไม่รู้ครับเหมือนบ้านเราดีครับผมนี่ฮะอุ้ยโอ้โหมันยิงเร็วจังวะทุกคนไม่ได้นะครับผมบอกเลยว่าผมจะบวกช่องกลางฮะผมบอกเลยว่าใครก็ได้นะครับช่องกลางเนี่ยนี่ฮะช่องกลางช่องกลางใครก็ได้ครับผมบอกเลยผมไม่รู้นะครับว่ามุมผมดีว่าแต่สไนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีดนะฮะยังไงฮะจังหวะนี้ครับผมจังหวะนี้จังหวะนี้โอ้โหสไนนะครับผมบอกเลยนะฮะเป็นจุดอ่อนของผมมากเพราะผมเล่นไม่ค่อยเก่งอะทุกคนก็อาจจะเฮ้ยผมคิดว่าแบบยังไงยังไงล่ะเพื่อนตายไปดิสไลด์ยิงยากมากครับทุกคนผมบอกเลยนะครับเป็นอะไรที่ผมไม่ค่อยชอบเลยนะครับสำหรับเจ้าสไลด์นี้นะครับก็เป็นโหมด Deathmatch นะครับก็เอ้ยโอ้โหแต่ไม่ทันสับเลยทุกคนมันโหดเกินจานโอ้โหแล้วโหมดนี้วิ่งช้าบ้างครับปิดเป็นมีดก็ไม่ได้นะเพราะจะเอามีดไปไล่ฟันคนอื่นอยู่นะฮะถ้าเป็นเล่นเกมยิงปกตินี่คือแบบผมก๊อตแล้วนะโอ้โหข้างๆยิงไม่ได้ดูเลยครับผมบอกเลยว่าผมรู้สึกว่าผมต้องขึ้นไปชั้นบนแล้วครับผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยได้ยิงเลยฮะทุกคนรู้สึกว่าเกมนี้นี่จะไหวไปในสำหรับผมนะฮะเดินลงแผนที่นะฮะขออภัยนะครับคนดูโอ้มันหลายทางเกือบทุกคนนี่ไงตายไปตัวนึงอยากโดนโหดๆยิงครับไม่รู้ว่าไปไหนหมดนะฮะคนเนี่ยบ้านมีสไนมันไม่ค่อยดีอะทุกคนนี่ไงตายไปดิขอโทษนะครับขอโทษหน่อยลูกพี่โอ้ผมไม่ค่อยเจอคนแล้วทุกคนผมไม่ไหวแล้วผมต้องเดินล่าว่ะทุกคนคือมันไม่ค่อยเห็นคนนะครับหมดเนี้ยผมไม่รู้ว่าคนเขาไปไหนหมดโอ้ยโอ้โหโดนคาบอมผมเหมือนรู้สึกว่าทีมเราจะแพ้แล้วนะครับสำหรับเกมแรกนะครับผมบอกเลยว่าทีมเราไม่ได้มีความเก่งอะไรเลยเรื่องสไนยิงยากจริงๆสไนเนี่ยผมบอกเลยนะฮะใครเล่นหมดสไนนะฮะใครให้ผมเล่นสไนนี่ผมบอกเลยผมไม่เล่นนะฮะมันยิงยากมากนะครับทุกคนต้องเป็นคนที่แบบว่าเล่น3นิ้วนะครับไม่3นิ้ว3คนเล่น3นิ้วจะได้เปรียบนะครับเวลาเล่นสไนนะครับเพราะว่าคนเล่น2นิ้วเนี่ยมันจะสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันแบบไม่รู้ดิผมคิดว่าคนที่เล่น3นิ้วอะจะเป็นคนที่เล่นสไนเก่งมากนะในความคิดผมนะครับก็ส่วนคนเล่น2นิ้วนะครับมันอาจจะไม่ค่อยได้ไวนะฮะแต่ผมคิดว่านั่นแหละอย่างที่ผมว่าแหละทุกคนไปไงนัดหนึ่งครับผมวันช็อตวันคิวจังหวะนี้อ้าวมันเกิดฐานฝั่งหนูแล้วด้วยว่ะเฮ้ยตายไปดิไอ้นุ่มผมบอกเลยผมว่านอนหนึ่งเรื่องการเล่นสไนนะฮะแต่ผมก็ไม่ได้เก่งอ่ะทุกคนแต่ก็เป็นตัวเปิดนะครับตั้งแต่เด็กเฮ้ยไม่ตายไม่ตายได้ไงวะตายไปดิอ้าวไม่ได้เพื่อนลาเฉยเฮ้ยเดี๋ยวนี่ฮะคือข้อดีครับคือมันรัวนะครับเวลามันลั่นนะฮะ
ก็จะกดเปิดปิดมินิแมปนะครับผมเอ้ยผมว่าทีมผมกำลังจะแพ้นะทุกคนตายไปจังหวะนี้ผมจะมาบุกทางเขาแล้วผมไม่รู้นะครับว่าใครโหดจากไหนโอ้โหยิงหน้าหลังมานะทุกคนผมบอกเลยว่าเกมนี้ผมแพ้นะครับดูจากแววนะครับไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราจะปิดดูเกม2ต่อนะท่านผู้ชมก็ตัวท้ายแล้วทุกคนผมว่าทีมเราน่าจะสู้ไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าถ้าผมไม่เรียนไปแจกดีกว่าเดี๋ยวทีมหาว่าผมแจกนะฮะผมจะไม่แจกครับตัวท้ายผมสัญญาผมไม่ตายแล้วทุกคนโอเคครับเกมแรกเราก็แพ้นะครับผมก็สกอร์ก็สูสีนะครับโอเคเราดูเกมที่2ต่อนะท่านผู้ชมครับโอเคครับเรามาเกม2แล้วนะครับผมบอกเลยว่าผมจะใช้สไนของผมเนี่ยนะฮะไล่ยิงชมโอ้โหเปิดเกมมายังไม่ทันเดินเลยชิบหายตายอีกแล้วโอ้โหเพื่อนผมจะบอกว่าเกมนี้ถ้าผมมันสับเป็นมีดเอาแบตจะหมดนะฮะทุกคนถ้าสับเป็นมีดเนี่ยมันจะวิ่งเร็วกว่านี้นะครับผมไม่ค่อยชอบมันโดนดักบ่อยตรงนี้ผมว่าทีมเราแพ้ครับเพราะว่าทีมเราไก่มากครับผมแรงเกมนี้นี่มิดวัดด้วยฝีมือวัดด้วยฝีมือวัดด้วยฝีมือบ่ล่ะวัดด้วยฝีมือบ่ล่ะผมบอกเลยสไนผมได้หมดอะผมไม่ค่อยอยากจะโบนะครับเกมแรกผมต่อให้นี่ไง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 โอ้โหโอ้โหไม่ไหวแล้วเว้ยเออฟันแม่งเลยมันไส้ฮะจังหวะนี้ผมบอกเลยโผล่ถ้าหมดนี้มันปรับเป็นมีดได้นะทุกคนผมจะเอามีดไล่ฟันคนเลยครับผมจะไม่เล่นแล้วจะลงสไนเนี่ยยิงยากใช่ไหมตายไปดิตายไปดิตายไปดิไปถึงผมเนี่ยตายไปดิผมไม่รู้แล้วครับเกมนี้ก็ห่างกันนะครับบอกว่าเกมนี้เราชนะนะครับเพราะว่าเกมแรกเราแพ้ไปแล้วนะครับเราจะไม่ยอมแพ้เกม2นะครับเพราะว่าเราเนี่ยเราบอกเลยว่าเราบอกกับทีมเราว่าเราต้องชนะนะเฮ้ยว่าแต่คนมันไปไหนวะเฮ้ยอ้าวมันสลับเกิดหรอปะเนี่ยโอ้โหโดนนกไฟครับผมโดนนกอีสปอร์ตนะฮะนกระเบิดนะฮะผมบอกเลยว่าทีมผมเล่นเป็นป่าววะเนี่ยเป็นไงตายไปดิผมบอกแล้วอย่าหามอย่าเหิ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 มเด้ออย่าเหิมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเกิดฐานเลยฐานมาไปเด้ออืมแต่ไหนแอคติกไปดิโอ้แล้วหลังครับทุกคนแม่มา2ตัวอย่างงี้แต่สกอร์เท่ากันอยู่ครับเกมนี้เราถือว่าสูสีอยู่ฮะผมบอกเลยว่าสูสีอยู่นะฮะถ้าทีมเราชนะจะเป็นอะไรที่ดีมากครับเพราะว่าผมไม่อยากแพ้แล้วนะฮะทีมนะฮะช่วยเล่นดีๆเลยนะฮะผมก็เฮ้ยใครวะนี่ไงตายไปดิยิงทะลุกำแพงดิครับผมบอกเลยผมไม่ได้โปรนะครับแต่มันบอกว่าเกมนี้มันมีชอบมีบั๊กนะครับไม่ใช่บั๊กหรอกทุกคนเอ้ยโอ้สนายยิงยากเกินกว่าจะขึ้นสโคปได้นะผมบอกเลยว่าใครเล่น3นิ้วนี่คือจะได้เปรียบมากนะครับแต่ผมเป็นคนที่เล่นแค่2นิ้วนะครับถ้าเป็นปืนกลนี่ผมสู้ตายเลยนะฮะเอ้ยเพื่อนอย่าเกะกะถ้าเป็นปืนกลเนี่ยผมสู้ตายนะครับแต่เป็นสไนนี่ผมน่าจะนะฮะถ้ามีปุ่มยอมแพ้นี่ผมจะกดยืนเลยนะทุกคนโอ้โหตายไปดิครับก็ตายไปดิครับจังหวะนี้ตายไปดิครับตายไปดิครับตายไปดิครับโอ้โหกูยิงโดนไปดิชาตินี้เฮ้ยเป็นไงเจอสไนระยะประชิดเป็นไงล่ะผมบอกแล้วนะฮะก็คือเกมนี้ผมต้องชนะนะครับเพราะว่าผมมีศักดิ์ศรีสักโอ้โห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 ผมขอโทษคือมันยิงยากมากอะทุกคนเอาจริงนะฮะถ้าใครแบบไม่ชอบเล่นสไนนะครับจะรู้ว่าผมเป็นคนที่ไม่ชอบสไนยังไงเอ้ยตัวนี้มันอยู่ข้างหน้าผมแต่ผมยิงไม่โดนวะทุกคนทำไมโอ้ยิงไม่โดนโคตรยากครับผมบอกเลยนะฮะตอนนี้ก็ใกล้จบแล้วนะครับเหลือเพียงแค่ไม่กี่ตัวนะครับผมก็อยากจะช่วยทีมครับแต่ผมยิงสไนไม่เป็นฮะเกมนี้ผมก็โอ้โหมันยิงยากมากครับทุกคนฮะผมบอกเลยว่าใครเล่นสไนเก่งๆเนี่ยช่วยสอนผมทีนะฮะนะฮะหรือใครแบบรับลูกทรงลูกศิษย์นะครับพาผมไปเล่นสไนให้หน่อยนะฮะเฮ้ยไอ้ห่ามีดเหรอมีดเหรอมีดอย่าหรอวะอุ้ย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 นัดเดียวโอ้ยนัดเดียวที่มันออกยากจริงๆนะฮะโอเคครับตอนนี้ก็ขาดเพียงแค่4ตัวนะครับทีมผมจะได้ที่1แล้วครับผมบอกเลยว่าผมจะไม่แพ้นะครับเพราะว่าเกมเนี้ยผมมากับทีมเทพเจ้านี่ไงฮะเข้าหัวไปดิโอ้วิ่งมาโดนปืนนะครับผมคมจัดโอ้ตัวท้ายทุกคนผมยากหล่อๆครับผมบอกเพื่อนว่าผมขอหล่อๆแล้วกันโอ้เพื่อนแย่งหล่อผมหมดอะทุกคนไม่เป็นไรครับโอ้สกอร์เท่าเกมเมื่อกี้นะฮะ40-36นะครับผมบอกเลยว่า
ผมบอกเลยนะฮะผมว่าเกมนี้ผมน่าจะไม่ติด1ใน3นะเพราะว่าผมฆ่าได้น้อยมากครับเพราะว่าแบบว่าไม่ค่อยมีประโยชน์ต่อทีมเลยนะครับเหมือนแบบว่ามาวิ่งเล่นเปล่าๆนะครับแต่ผมก็ยิงโดนไม่กี่ตัวรู้สึกว่าจะคิวได้น้อยนะครับเกมนี้ก็ขอติด1ใน3ละกันนะครับก็น่าจะติดบ้างแหละนะทุกคนถือว่าก็ผมก็เล่นเต็มที่แต่ถึงผมจะยิงไม่โดนนะครับยิงไป10นัดโดนนัดเดียวนะครับก็โหดเกินนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับเกม Call of Duty นะครับเอ้ยได้ที่2อ่ะเฮ้ย 1,500 เอ้ยผมห่างกับที่1แค่6แต้มก็คือถ้าผมคิวตัวท้ายนะคือผมจะได้ที่1เลยนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับก็อันนี้เป็นโหมดใหม่นะครับอย่าลืมไปเล่นกันนะครับสำหรับโหมดสไนเปอร์ออนไลน์นะครับเรียกว่ามีแต่โหมดสไนนะครับไม่มีมีดนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็เจอคลิปหน้าคลิปใหม่บ๊ายบายทุกคน ขนาดนี้แล้วเฮ้ยแตกเย้แตกจนได้ครับโอ้โหหล่นลงมาเพื่อนอ่ะมาโอ้โหซุปเปอร์วินซุปเปอร์วิน